จริงๆดวงกระบวนเองเราติดต่อกับทางสปป.ลาวเนี่ยช่วงประมาณปี1980โอเคมันมีดีมานด์อยู่แล้วแต่ซัพพลายที่คุณมีเนี่ยซัพพลายมันอยู่ในสิ่งที่ตลาดรับไหมถ้าจะไปทำธุรกิจในสปป.ลาวมีโอกาสอะไรหรือความท้าทายอะไรบ้างที่อยากจะแนะนำผู้ประกอบการนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ CLMV Focus ค่ะในช่วง Executive Interview วันนี้นะคะเราจะมาเปิดมุมมองและพูดคุยนะคะเกี่ยวกับธุรกิจร้านหนังสือกับการขยายตลาดสู่ภูมิภาคอนุภาคลุ่มน้ำโขงค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณทะเรศคีรีกรรมการผู้จัดการบริษัทดวงกมลสมัยจำกัดหรือ DK Today ค่ะนะคะสวัสดีค่ะคุณทะเรศสวัสดีครับผมก่อนอื่นเลยถ้าได้ยินคำว่าดวงกมลนะคะต้องเป็นหนังสือนะร้านหนังสือแรกๆเลยที่เรานึกถึงนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นหนังสือภาษาอังกฤษค่ะอยากให้คุณทะเรศค่ะเล่าในเรื่องราวของดวงกมลค่ะว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะคะแล้วก็เริ่มนำเข้าหนังสือภาษาอังกฤษเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหร่คะก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับดวงกมลเนี่ยก็ก่อตั้งโดยคุณสุขสูงสว่างนะครับจริงๆก็เป็นคุณอาของผมร้านหนังสือในสมัยนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่แค่ที่ถนนเจริญกรุงประมาณ70ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่พอคุณจะไปหาหนังสือเนี่ยก็จะมีที่เซ็นทรัลเทรดดิ้งนะเพราะเซ็นทรัลเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่มีการนำหนังสือแมกกาซีนหรือหนังสือต่างประเทศเข้ามานะแล้วเราก็เลยเปิดร้านหนังสือครั้งแรกเนี่ยก็เปิดที่จริงๆเปิดที่สุขุมวิทในสมัยนั้นถนนสุขุมวิทแล้วหลังจากนั้นก็มีการย้ายเข้ามาที่สยามสแควร์ครับแล้วก็เริ่มทำเป็นร้านหนังสือต่างประเทศภาษาอังกฤษขึ้นมาแล้วก็ด้วยความที่ในสมัยนั้นเนี่ยไม่มีใครสั่งหนังสือต่างประเทศเข้ามามากนอกจากอย่างที่บอกว่ามีเซ็นทรัลนะก็จะมีดวงกมลที่สั่งแล้วเราก็มองความที่ว่าเราเป็นคนรักหนังสือแล้วคำว่าดวงกมลในความหมายของดวงกมลเนี่ยก็คือดวงใจนะครับเวลาเราทำอะไรเนี่ยเราไม่ได้ทำเพราะว่าเราคิดว่าเป็นการค้าเพราะเราเวลาคนถามคุณสุขบอกเสมอว่าผมทำหนังสือด้วยใจรักนะครับด้วยใจรักแล้วหนังสือเล่มแรกที่แกเคยพิมพ์ภาษาไทยนะครับซึ่งพิมพ์กับดร.สาธิตอินทรคำแหงที่เป็นคนเขียนนะฮะก็คือหนังสือจากดวงใจนะครับจากคำว่าจากดวงใจนี่เองก็เลยกลายมาเป็นคำว่าดวงกมลครับแล้วก็ตอนที่เปิดในสมัยนั้นเนี่ยจริงๆที่เรากำลังพูดถึงนี่ก็คือเมื่อประมาณ70ปีใน70ปีที่แล้วเนี่ยเวลาคนมองหนังสือใครเข้าไปซื้อหนังสือเนี่ยส่วนใหญ่จะไปย่านวังบูรพานะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณสุขมาเปิดที่สยามสแควร์ก็เป็นจุดที่ว่าไม่มีใครเคยคิดว่าสยามสแควร์จะมีใครมาเดินนะแล้วบอกถ้าจะมาเปิดคุณก็ต้องลดราคาหนังสือถ้าคุณไม่ลดคุณจะขายได้ไหมก็มีการขยายทำหนังสือตำราเรียนต่างๆนะครับมีหนังสือต่างประเทศนะโดยเฉพาะที่เป็นในเรื่องของการสื่อสารก็คือการเรียนภาษาอังกฤษนะเรียนภาษาเยอรมันเรียนภาษาฝรั่งเศสนะแล้วก็มีทั้งพวกตำราเรียนนะก็จะเป็นที่คนในรุ่นถ้าเราบอกว่าคนที่อายุ40ขึ้นไปจะรู้จักดวงกมลในช่วงนี้ค่ะมีหนังสือที่ไม่ได้เป็นเปเปอร์อย่างเดียวละนะคะก็จะมีเป็นหนังสือที่เป็นเรื่องรูปแบบของอีบุ๊กนะคะหรือออดิโอการเข้ามาหรือ disrupt อย่างเงี้ยค่ะนะทำให้เราต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะ disrupt วัฒนธรรมการเรียนรู้ของเรานี้เนี่ยมันคือสื่อที่เคลื่อนไหวได้สมมุติว่าคุณเห็นวรรณกรรมดีๆสักเรื่องนึงแล้ววรรณกรรมเรื่องนั้นเนี่ยมีการมาทำเป็นภาพยนตร์นะในความเป็นจริงแล้วต่อให้คุณดูภาพยนตร์ยังไงก็ตามเนี่ยมันไม่ได้สิ่งที่ได้ความรู้สึกเหมือนกับการอ่านหนังสือดวงกมลสมัยเนี่ยก็มีการขยายธุรกิจจากประเทศไทยนะไปในหลากหลายประเทศเลยนะคะทำธุรกิจที่ไหนบ้างแล้วก็อยากทราบมุมมองว่าแต่ละที่เนี่ยมีความเหมือนหรือต่างหรือว่ามีโอกาสหรือความท้าทายยังไงบ้างคะประเทศแรกที่ผมเข้าไปนะครับก็คือกัมพูชาค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเองโดยเฉพาะดวงกมลสมัย DK Today อย่างที่เราได้เรียนที่ผมได้เรียนให้ทราบว่าเราเน้นทางด้านตำราเรียนภาษาอังกฤษปี992เนี่ยไฟฟ้าก็ไม่ค่อยมีเขาก็เปิดก็จุดเทียนเรียนภาษาอังกฤษ
ตำราที่เขามีก็คือกระดาษเก่าๆก็คือหนังสือไปซีล็อกมาหมดนะครับไปถ่ายสำเนามาหมดก็เกิดความรู้สึกว่าถ้าเขามีโอกาสเนี่ยเขาน่าจะซื้อหนังสือได้เขาเคยไปคุยผมก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมจะทําก็คือผมจะไปเจรจากับสำนักพิมพ์ในต่างประเทศเนี่ยว่าผมอยากจะมาขายหนังสือให้เขาโอเคมันมีดีมานด์อยู่แล้วนะแต่ซัพพลายที่คุณมีเนี่ยซัพพลายมันอยู่ในสิ่งที่ตลาดรับไหมนะครับก็ใช้ประเด็นนี้นะแล้วก็ขยายไปที่กัมพูชาเป็นประเทศแรกนะก็มีหุ้นส่วนทํากับคนท้องถิ่นครับแต่ตอนหลังเนี่ยตลาดในกัมพูชาก็เป็นตลาดหนึ่งที่เรายอมรับว่าการแข่งขันสูงมากก็มีข้ามไปก็มีไปที่สปป.ลาวจริงๆดวงกระบวนเองเราติดต่อกับทางสปป.ลาวเนี่ยถ้านับจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นในช่วงประมาณปี1980นะครับ1980นะครับที่ว่าเขาก็จะมีการติดต่อมามีรัฐบาลมาขอซื้อหนังสือเพื่อที่จะเข้าห้องสมุดก็มาที่ร้านหนังสือที่สยามสแควร์นะครับในสมัยนั้นก็มีการที่ว่าเขาก็มาสั่งซื้อเวลาสั่งซื้อหนังสือเนี่ยหนังสือเหล่านี้ก็มีทั้งหนังสือภาษาไทยแล้วก็มีหนังสือภาษาอังกฤษประเทศต่อมาที่เราติดต่อด้วยก็มีเวียดนามผมไปที่เวียดนามในตอนนั้นเนี่ยก็พาสำนักพิมพ์ต่างประเทศเนี่ยเราก็ไปติดต่อไปคุยกับตั้งแต่ฮานอยจนถึงโฮจิมินห์ซิตี้สร้างความสัมพันธ์นะครับตะวันตกพบตะวันออกนะครับก็คือทางยุโรปพบกับทางเอเชียได้พบกับทางเวียดนามได้คุยกันหลังจากนั้นผมก็ข้ามไปที่เมียนมาก็เปิดร้านหนังสือที่นั่นหลายธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจสิ่งพิมพ์เนี่ยเป็นธุรกิจที่เขาสงวนให้เฉพาะคนท้องถิ่นก็ท้าทายดีครับก็เห็นว่าในสถานการณ์การเมืองของเขาถึงแม้จะลำบากแค่ไหนก็ตามแต่การศึกษาก็ยังเป็นสิ่งที่คนเรียกหาที่เราขยายไปเนี่ยในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงเหล่านี้เนี่ยก็คือเราเน้นในเรื่องของการศึกษาเป็นหลักนำความรู้นำวัฒนธรรมไปเชื่อมโยงนะมันก็เป็นส่วนที่ดีนะครับแล้วอะไรนะคะที่เป็นจุดสำคัญที่ทำให้เราไปลงทุนในสปป.ลาวทำให้สปป.ลาวเรียกว่าเป็น strategic country ของเราอะคะหลังจากที่เรียนนะครับว่าครั้งแรกเราติดต่อผ่านองค์กรต่างใช้เป็นวิธีว่าส่งโดยตรงให้สถาบันนะครับแต่เราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เปิดกว้างให้คนมีโอกาสที่จะเลือกซื้อพอได้คุยกันเนี่ยแล้วก็เขาก็บอกว่าคือจริงเขาอยากจะสั่งหนังสืออยู่เรื่อยๆนะทำไมถึงไม่มาเปิดในส่วนที่จะไปเปิดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเรื่องสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือที่มองปัญหาอย่างนึงก็คือในตอนนั้นเนื่องจากเราไม่รู้จักใครนะคนท้องถิ่นที่ว่าพอจะช่วยเหลือได้ในการนำเข้าพอการนำเข้าหนังสือจริงๆโอกาสข้ามได้ทางเดียวก็คือทางสะพานเท่านั้นเราต้องเหมารถบรรทุกรสพในสมัยนั้นเรามีรสพนะครับก็ส่งไปแล้วต้องผ่านข้ามแพขนานยนต์ไปต่างๆครับก็ลำบากค่อนข้างลำบากนะครับก็เลยพยายามหาทำเลนะแล้วสุดท้ายก็เริ่มเปิดขึ้นมาในปี2010นะครับเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยเราก็จะส่งไปทางขนส่งไปที่หนองคายนะครับก็จะสามารถจะส่งเข้าไปได้แต่แน่นอนมันก็เราก็จะต้องระวังนิดนึงเพราะเนื่องจากว่าเวลาส่งไปโดยเฉพาะหนังสือมันเป็นสิ่งที่มันเปียกได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแพ็คอย่างดีนะครับมีการป้องกันเปียกเพราะหนังสือที่ส่งไปแต่เล่มก็ค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นมันในเรื่องโลจิสติกค่อนข้างดีขึ้นอุปสรรคอย่างหนึ่งก็คือค่าใช้จ่ายครับเพราะมันจะต้องมีเสียค่าภาษีโดยทั่วไปภาษีเราก็จะใช้วิธีเหมาเอาครับเพราะฉะนั้นแต่ในรูปแบบในปัจจุบันเนี่ยก็โดยทั่วไปจริงๆแล้วใช้วิธีดูหนังสือจากอาจจะติดต่อกันทาง WhatsApp ทาง Facebook นะครับถามว่ามีหนังสือเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ติดต่อสั่งซื้อกันทางนั้นก็จะเป็นแบบนั้นไปนะเพราะฉะนั้นที่ร้านเราก็จะมีคนเข้ามาร้านหนังสือบ้างก็จะเป็นส่วนหนึ่งจะใช้ชื่อร้านว่า Books at DK at Sign นะครับ at DK ก็คือเหมือนกับหนังสือที่ DK นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในที่ตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่ลูกค้า 80% ของเราเนี่ยจะเป็นสถาบันการศึกษามากกว่าแล้วถ้าเปรียบเทียบค่ะคนที่ชอบอ่านหนังสือเป็นเล่มเนี่ยนะคะพฤติกรรมการอ่านของคนไทยกับสปป.ลาวเหมือนหรือต่างกันยังไงอะคะการอ่านของเขาเนี่ย
ก็จะเน้นในด้านของการทุกการที่จะพัฒนาทักษะตัวเองครับและโดยเฉพาะเรื่องนี้ที่เราต้องยอมรับก็คือเรื่องของภาษาอังกฤษหรือการเรียนรู้ภาษาครับพอนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำไมผมถึงเข้าไปที่สปป.ลาวเพราะจริงๆถ้าถามแล้วในตัวผมเองในด้านหนึ่งที่ดวงกมลสมัยนะครับเราเน้นมากๆเราเน้นหนังสือดีที่ขายไม่ดีที่เราทำมากๆนะก็คือหนังสือภาษาและวัฒนธรรมนะครับเพราะฉะนั้นหนังสือหลายๆอย่างที่เราทำไม่ว่าจะตัวกมลสมัยเองก็มีทั้งพิมพ์เองแล้วก็มีทั้งนำเข้าแล้วก็มีทั้งจัดจำหน่ายนะเราก็จะจัดแล้วก็จะเลือกหนังสือที่มีหนังสือดีๆอย่างเช่นสำนักพิมพ์ผีเสื้อนะครับหรือว่าอย่างเช่นหนังสือที่ถ้าเป็นพวกภาษาและวัฒนธรรมเราก็มีเราเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายหนังสือของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นหนังสือตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นครับผมคิดว่าหนังสือนะครับมันเหมือนอาหารทางปัญญาขนาดเราเองเราก็ยังต้องทานอาหารเราต้องทานข้าวนะครับยันคนทุกคนก็ต้องการที่จะทานอาหารทางปัญญาเหมือนกันฉะนั้นเรามองที่ตลาดในลาวเนี่ยคนลาวที่ต้องการหนังสือเขาก็ต้องการที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาทักษะเขาคนที่นั่นเขาจะปิดกั้นความรู้ไหมสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคนเราถ้าเราเปิดใจหากันนะครับไม่มีอะไรที่เป็นอะไรซ่อนเร้นเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนจริงใจกันเขาเข้าใจว่าหนังสือที่มาเป็นประโยชน์กับคนของเขาก็ยินดีครับทาง DK เองนะคะมีกลยุทธ์ในสปป.ลาวหรือมีช่องทางการจำหน่ายในสปป.ลาวยังไงบ้างคะช่วงนี้ในส่วนที่เราพยายามเข้าไปถึงผู้ใช้เนี่ยเราก็จะใช้ในวิธีที่ว่าจากปากต่อปากนะครับก็เรียกว่าพออาจารย์เห็นนะครับหลายๆครั้งที่เราพยายามทำคือการที่เราไปจัดนิทรรศการหนังสือในโรงเรียนต่างๆครับรวมทั้งบางครั้งก็จะมีงานเช่นงานประชุมอาจารย์ไม่ว่าจะจัดที่โดนโดกหรือว่าจะจัดที่ในตัวเมืองนะครับแล้วก็ไปออกงานเป็นหลายๆครั้งเพราะฉะนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่จะมีคนรู้จักอยู่ถ้าจะไปทำธุรกิจในสปป.ลาวมีโอกาสอะไรหรือความท้าทายอะไรบ้างที่คุณทะเรศเจอหรือว่าอยากจะแนะนำผู้ประกอบการนะคะค่าเงินกีบที่อ่อนมากอ่อนค่าลงมากครับก็ปัจจุบันนี้ก็อ่อนค่าลงมาถึงเท่าตัวปัญหาเรื่องสำคัญที่สุดเนี่ยคุณจะถ้าคุณจะแสดงราคาเนี่ยคุณจะต้องแสดงราคาเป็นเงินกีบนะครับเพราะทางนู้นยังไงก็ตามก็คือรัฐบาลก็ส่งเสริมให้ทุกคนติดต่อโดยการซื้อขายกันโดยเงินกีบนะอันนี้คือโดยทางการแต่ถ้าพูดตามตรงคนก็ยังใช้เงินบาทค่อนข้างเยอะพอปัญหาของเราเนี่ยเราจะขายหนังสือผ่านออนไลน์เนี่ยถ้าเราไม่แสดงราคาก็ทำไม่ได้ยากที่จะแสดงราคาเป็นเงินกีบเพราะถ้าแสดงปั๊บเนี่ยก็จะเป็นปัญหาก็ต้องระวังว่าสิ่งที่เราจะเข้าไปถ้าเราถือเงินกีบแน่นอนอาจจะไม่ค่อยแน่นอนก็ต้องหาทางที่จะต้องเปลี่ยนกลับมาเป็นสกุลที่แข็งขึ้นอย่าง DK เองอะค่ะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างเงินไทยกับเงินกีบโดยตรงหรือว่าเรามี US เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ครับเพราะว่าเราก็จะใช้เป็นเงินบาทนะครับเพราะถ้าใช้ US มันยิ่งกลับไปกลับมาแล้วจะยิ่งงงเราก็ยังสามารถที่จะแลกเงินบาทกลับมาโดยที่โอนเงินผ่านเข้ามาทางธนาคารโดยถูกต้องอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรสปป.ลาวเขาก็เกิดจะเริ่มใช้ระบบการชำระเงินเป็น QR code นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าโดยเฉพาะธุรกิจที่ว่ามันน่าจะไปได้นะครับก็เรื่องของการท่องเที่ยวนะเป็นการท่องเที่ยวแน่นอนในด้านนึงสามารถที่จะไปเชื่อมโยงกับทางสปป.ลาวได้นะครับแล้วก็เน้นเรื่องของการท่องเที่ยววัฒนธรรมนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่เขาทำได้อยู่นะแล้วก็การลงทุนก็อาจจะไม่ใช่เป็นการลงทุนที่สูงมากนะถ้าสรุปสั้นๆว่าปัจจัยของความสำเร็จหรือว่า key success นะคะสัก3ข้อนะที่จะฝากเอาไว้คุณทะเรศว่าอะไรน่าจะเป็นปัจจัยที่สำคัญคะประเด็นที่สำคัญมากนะครับคือเนื่องจากดวงกมลคือใจนะครับเรามาจากดวงใจนะเพราะฉะนั้นเราเองเราควรจะต้องไว้ใจเขาครับแล้วก็จริงใจให้เกียรติเขาด้วย
แล้วส่วนที่2นะครับที่สำคัญมากเนี่ยก็คือคุณต้องศึกษาตลาดให้ดีศึกษาให้ดีว่าเอ๊ะเขาพฤติกรรมเป็นยังไงจะต้องเรียกว่าต้องใช้เวลาในการดูในการศึกษาให้ดีจริงๆว่าตลาดจริงๆแล้วการใช้จ่ายของเขาเป็นยังไงบ้างครับมีโนว์ฮาวนะครับแต่ข้อสำคัญคือโนว์ฮูคนที่เราต้องเรียนรู้ก็คือเราควรจะต้องดูว่าถ้าเราควรจะต้องไปถึงผู้ใช้มากๆนะครับว่าใครอย่างเช่นในกรณีของบุ๊กซัดดีเคเนี่ยคอนเนคชั่นของเราก็จะอยู่ตรงที่ว่าเราหาผู้สอนเราติดต่อโรงเรียนครับตรงนี้นะเราก็แน่นอนพยายามที่จะมองว่าโอเคในคนที่จะเชื่อมโยงได้ก็จะมีตั้งแต่ผู้ปกครองเองนะครับหมายถึงผู้ปกครองกับตัวเด็กนักเรียนต่างๆก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้ตรงนี้ครับนั่นก็เป็น3ปัจจัยนะคะหรือ key success ที่คุณทะเรศคิดว่าสำคัญมากๆวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณทะเรศเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติมาแชร์ประสบการณ์และเปิดมุมมองรวมถึงบอกโอกาสและความท้าทายในการทำธุรกิจนะคะเรียกว่าทั้งลุ่มน้ำโขงเลยโดยเฉพาะสปป.ลาวนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ชมทุกๆท่านเป็นอย่างสูงเลยที่รับชมรายการ CLMV Focus 2023ในช่วง Executive Interview วันนี้กับเราค่ะขอบคุณค่ะ